สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะคลิปนี้ว่าด้วยเรื่องของนมค่ะนมแม่ผึ้งนั่นเองนะคะแม่ผึ้งปั๊ม2เดือนได้ประมาณนี้แล้วก็ทำไมจะต้องหยุดปั๊มนมแล้วกระหล่ำปลีมาเกี่ยวอะไรด้วยและมีเรื่องมีราวให้แม่ผึ้งได้ต้องไปพบคุณหมอค่ะไม่ได้รุนแรงอะไรขนาดนั้นนะคะท่านผู้ชมไม่ต้องตกใจนะคะแม่ผึ้งยังแข็งแรงยังสุขภาพดีอยู่ค่ะก็มีอาการบ้างเล็กน้อยเดี๋ยวไปเล่าให้ฟังในคลิปนะคะแล้วนี่ก็เป็นอีกคลิปนึงค่ะท่านผู้ชมที่แม่ผึ้งอยากให้ท่านผู้ชมได้รับชมจนจบนะคะอาจจะเป็นแรงผลักดันได้ค่ะว่าแม่ผึ้งเนี่ยก้าวผ่านสิ่งที่แม่ผึ้งคิดว่ามันยากเนี่ยแม่ผึ้งก้าวผ่านมาได้อีกแล้วอีกหนึ่งเรื่องค่ะแล้วก็เป็นเรื่องที่เคยกังวลแต่สุดท้ายแล้วก็ทำได้สำเร็จค่ะและบางเรื่องเนี่ยเราจำเป็นต้องแลกบางอย่างเพื่ออะไรหลายๆอย่างที่ดีกว่าบางทีมันก็มีข้อจำกัดในหลายๆอย่างนะคะเดี๋ยวแม่พึ่งไปเล่าให้ฟังในคลิปค่ะแล้วก็จะมีการสลับสับเปลี่ยนไปกับบรรยากาศเนาะการเลี้ยงลูกแล้วก็มีช่วงที่น่ารักน่ารักของน้องทำบุญกับน้องปันสุขแล้วก็จะมาสลับสับเปลี่ยนกับพี่ๆด้วยนะคะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวไปตามกันในคลิปนะคะท่านผู้ชมยังไงอยู่ไปด้วยกันจนจบคลิปนะคะและช่วงท้ายนะคะภาพอาจจะดูเหมือนโป๊ไปนิดนึงแต่ว่าสำหรับพึ่งมองว่ามันคือความเป็นธรรมชาติของคนเป็นแม่ค่ะถ้าท่านผู้ชมไม่อยากจะเห็นภาพแบบนั้นก็ไม่ต้องดูตอนท้ายก็ได้นะคะเดี๋ยวนี้น้องปันสุขเขาไม่ได้เข้าเต้าแม่แล้วนะคะก็เลยใช้ปั๊มแล้วก็ให้ดื่มจากขวดแล้วค่ะแต่ท่านผู้ชมสังเกตน้องทำบุญของเรานะคะเขาจะเอ็นดูน้องค่ะเขารักน้องมากค่ะแม่พึ่งก็คอยห่วงความรู้สึกน้องทำบุญด้วยนะคะว่ากลัวเขาจะคิดมากไหมเขาจะน้อยใจไหมว่าแม่อุ้มน้องอะไรเงี้ยก็จะคอยให้ความสำคัญเขาเสมอกันค่ะแต่ก็ยอมรับว่าเพลียจริงๆค่ะพอลูกๆหลับแม่พึ่งก็อยากหลับไปกับลูกนะคะแต่ว่ามีงานรออยู่ค่ะก็ต้องไปเคลียร์งานอันนี้เป็นอีกคืนนึงเดี๋ยวท่านผู้ชมไปดูน้องทำบุญค่ะไปคุยพี่คุยพี่ไปกับมาสไหมอันนี้เขาแล้วพวกนี้ไปดูเนี่ยโอ้ที่เชียงเออน้องพี่เขาไปดาวอัลซานพี่ไหนก่อนโอ้ Why well มันก็พี่เลยเขาแล้วเนี่ยพวกนี้ไปดูคนเดียวไปพี่จะพี่คุยพี่โอเคขอท่านครับโกพีในบ้านครับพีโอเคนั่นสโบยิ่งโกต้องทิ้งมาใจเดียวครับโอเคแล้วนี่นี่เป็นอะไรจ้าเขาจะรักของเขามากเลยนะคะตุ๊กตา2ตัวนี้เขาจะเรียกว่าเบบีของเขาอะค่ะ Oh, you can get it. Yeah. As I promised you to do this, I keep the promise, you see? Yeah. Never lie, never break the promise. Okay? So be a good person, be a good boy. Oh. Oh.ก่อนหน้านี้นะคะแม่เพิ่งรู้สึกกังวลใจมากที่จะต้องหยุดปั๊มนมค่ะคิดแล้วคิดอีกคิดหน้าคิดหลังเนาะแล้วก็ดูถึงข้อดีข้อเสียต่างๆสรุปแล้วเนี่ยด้วยเวลาที่ไม่พอจริงๆอะค่ะเพราะว่าแม่เพิ่งไม่มีคนเปลี่ยนเนาะอย่างเมื่อก่อนตอนเลี้ยงนี่นาในท่านเลี้ยงทำบุญอะก็ยังมีคนช่วยเปลี่ยนบ้างไงแม่เพิ่งก็ยังมีเวลาปั๊มนมแล้วก็ไปทำอย่างอื่นได้บ้างแต่พอท้องเนี้ยคือ
เนาะแต่ที่ท่านผู้ชมทราบอะค่ะแม่พึ่งคนเดียวทำให้เวลาไม่พอนั่งปั๊มนมครั้งหนึ่งแม่พึ่งใช้เวลาเกือบชั่วโมงนะคะด้วยคือน้ำนมแม่พึ่งค่อนข้างเยอะอะค่ะปั๊มออกมาทีนึงก็ได้เกือบ800 ml บางทีเกือบลิตรอะค่ะมันใช้เวลาเป็นชั่วโมงต่อ1ครั้งอะค่ะขนาดลดความถี่ลงมาแล้วนะจากเคย4ครั้งต่อวันลดมาเหลือ3ลดมาเหลือ2มันก็ยังใช้เวลาเยอะอยู่ดีแล้วตอนนี้น้องปันสุขเขาโตขึ้นในระดับที่เขาเริ่มคืบเริ่มคลานแล้วเขาไม่นอนเยอะค่ะเขาตื่นบ่อยเราก็เลยต้องให้เวลาเขามากขึ้นแล้วก็ให้เวลาน้องทำบุญอีกเราก็เลยมันต้องยอมอะค่ะต้องยอมแรกแล้วแหละที่จะต้องไม่ต้องปั๊มละเดี๋ยวหาสารอาหารอื่นเติมให้ลูกเอาแล้วเอาเวลาตรงเนี้ยไปทำอย่างอื่นแทนโดยที่เอาเวลาให้กับลูกๆคนอื่นแล้วก็เอาเวลามาทำอาหารให้น้องทำให้น้องปันสุขก็เลยหยุดปั๊มนมค่ะพอหยุดกระทันหันเนี่ยก็เลยเกิดการอักเสบช่วงวันแรกๆเนี่ยแม่พึ่งบอกว่าโหมันปวดมากค่ะปวดจริงๆก็ค่อยๆบีบออกทีละนิดทีละนิดแล้วก็นั่นคือเหตุผลที่ว่าใช้กระหล่ำปีมาช่วยนะคะเอากระหล่ำปีมาครอบแล้วก็ใส่เสื้อในทับไปให้สารแล้วก็ความเย็นของกระหล่ำปีเนี่ยช่วยได้ค่ะช่วง 2-3 วันแรกนี่คือแบบโหทรมานมากเลยค่ะท่านผู้ชมคือมันระบมมากค่ะมันคัดมากแล้วก็มีไข้บ้างแล้วก็ต้องทานยาแก้ปวดไปก่อนค่ะแล้วก็คิดว่าไม่อยากไปหาหมอเพราะไม่อยากปล่อยลูกไว้เนาะแล้วก็หาคนมาอยู่กับลูกช่วงที่เราไปหาหมอไม่ได้อะค่ะเขาก็ต่างคนต่างยุ่งกันเนาะท่านเพิ่งก็ทำไงดีเนาะก็อดทนไปเรื่อยๆค่ะสุดท้ายไม่ไหวค่ะแล้วรู้สึกว่ามันเริ่มมีผลข้างเคียงแล้วก็เอ้ยต้องหาหมอแล้วแหละต้องน่าจะต้องได้ยาจากหมอช่วยแล้วทำยังไงก็ได้ให้นมผลิตน้อยลงลดการผลิตหรือว่าทำให้เต้านมที่อักเสบเนี่ยลดความทุเลาลงลดความเจ็บปวดลงอะค่ะก็เลยนัดหมอไปแล้วก็เลยไปหาหมอก็ถือโอกาสตรวจเลือดเลยเพราะว่านอนน้อยต่อเนื่องมาหลายเดือนแล้วอะค่ะหมอแล้วก็หมอเจาะเลือดไป7หลอดนะคะก็เช็คค่าต่างๆเดี๋ยวถ้าเกิดผลออกมายังไงเดี๋ยวแม่เพิ่งมาอัปเดตให้ฟังนะคะแต่ณตอนนี้สุขภาพโดยรวมยังโอเคอยู่ค่ะแค่อักเสบเต้านมแค่นั้นมีไข้เป็นบางวันแค่นั้นเองค่ะแต่ว่าอย่างอื่นโอเคอยู่นะก็กลัวท่านผู้ชมจะเป็นห่วงเป็นกังวลแม่เพิ่งยังแข็งแรงค่ะเนี่ยพอลูกหลับทั้ง2คนแล้วแม่เพิ่งออกไปทำงานต่อแม่พึ่งก็จะรับเคสแค่ประมาณวันละ 2-3 เคสค่ะช่วงนี้พยายามก็จะเป็นช่วงที่ลูกหลับแล้วหรือไม่ก็ตอนเช้ามืดตื่นมาตี4กว่าเตรียมตัวนู่นนี่นั่นก็ประมาณตี5เริ่มรับตั้งแต่ตี5 6โมง7โมงเช้าของแม่พึ่งอะค่ะก่อนที่จะเตรียมอาหารเช้าให้เด็กไปโรงเรียนอย่างเงี้ยค่ะก็จะรับได้แค่นั้นถ้าช่วงระหว่างวันเนี่ยเสียงค่อนข้างดังบางทีก็คุยไม่ได้นอกจากเสาร์อาทิตย์อะค่ะก็เลยโอเคค่ะตอนนี้หยุดปั๊มนมละก็เลยได้มีเวลามากขึ้นเอาเวลามารับงานได้เยอะขึ้นแล้วก็มีเวลาดูแลลูกๆได้มากขึ้นค่ะแม่พึ่งโชคดีค่ะน้ำนมที่เก็บเอาไว้ก็น่าจะทานได้อีก 2-3 เดือนอาจจะมากกว่านั้นด้วยซ้ำเพราะว่าเดี๋ยวเติมสารเติมอาหารแล้วอะค่ะแล้วก็เนี่ยค่ะไปเจาะเลือดมาไม่รู้ทำไมเลือดยังตกค้างแบบเหลือในสำลีเยอะจังหมอก็เลยได้ถือโอกาสตรวจไวรัสตับเพิ่มด้วยค่ะเพราะว่าแม่พึ่งเนี่ยผลเป็นเนกาทีฟไปเมื่อคราวก่อนเนาะไม่รู้ว่าพอเราพักผ่อนน้อยแล้วตับเราจะเริ่มทำงานผิดปกติอีกหรือเปล่าก็เลยถือโอกาสตรวจไปด้วยเลยค่ะประเด็นของเรื่องนี้ที่แม่พึ่งอยากนำเสนอก็คือในชีวิตจริงคนเราอะนะคะบางครั้งเนี่ยมันก็ต้องยอมแลกอะค่ะแลกบางสิ่งเพื่อหลายๆสิ่งที่คุ้มกว่าอย่างครั้งเนี้ยแม่พึ่งต้องยอมหยุดปั๊มนมจริงๆไม่อยากหยุดเลยค่ะถ้าเกิดมีเวลาแม่พึ่งก็อยากจะให้นมเขาได้ถึง1ปีเหมือนพี่ๆทั้ง3อะค่ะทั้ง3คนจะได้กินนมแม่ถึงครบ1ปีเลยแต่สำหรับน้องปันสุขแม่พึ่งต้องยอมแลกจริงๆค่ะต้องยอมแลกเอาเวลาส่วนเนี้ยไปทำอย่างอื่นแทนค่ะและอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของความคิดค่ะเพราะว่าเอาจริงๆอ่ะเวลาเพื่อนๆแม่พึ่งรู้หรือว่าคนที่รักแล้วก็ห่วงใยแม่พึ่งเขารู้ว่าแม่พึ่งต้องเหนื่อยหนักขนาดนี้เราต้องแบบทรมานร่างกายแบบนี้ค่ะเขาก็สงสารเนาะแล้วเขาก็รู้สึกโกรธ2คนนั้นว่าทำให้ชีวิตแม่พึ่งต้องเปลี่ยนไปทำให้แม่พึ่งต้องอยู่ในสภาพแบบนี้แม่พึ่งก็บอกว่าเฮ้ยอย่าคิดอย่างนั้นเลยคือตอนแรกอะเคยคิดครั้งเดียวนะคะแค่รู้สึกว่าโกรธเขาจังเลยรู้สึกเกลียดเขาขึ้นมาว่าเขาทำให้เราต้องเหนื่อยแบบนี้เป็นเพราะเขาอะไรเงี้ยแต่พอคิดแล้วไม่มีความสุขค่ะท่านผู้ชมคิดแล้วมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นแม่พึ่งก็เลยได้ข้อสรุปให้กับตัวเองไปเลยว่าคนที่เราจะควรคิดถึงก็คือคนที่เราคิดแล้วมีความสุขใครก็ตามที่เราคิดถึงแล้วเราไม่มีความสุขเราก็ไม่ต้องไปคิดถึงเขาอะไรก็ตามที่ทำเราไม่ได้ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นเราก็ไม่ต้องทำแค่นั้นเลยค่ะพอคิดง่ายๆทำเรื่องง่ายๆให้เป็นเรื่องง่ายมันก็ง่ายนะคะเราก็จะได้จัดการกับความคิดเราได้จัดการกับเขาเรียกอะไรคะจิตใต้สำนึกเราได้อะค่ะว่าโอเคเราโฟกัสที่อะไรที่เราไม่ควรคิดอะไรที่เราควรคิดอะไรที่เราควรทำอะไรที่เราไม่ควรทำชีวิตเราต้องดีขึ้นเพราะว่าเวลาในชีวิตเรามันมีจำกัดนะคะแม่เพิ่งคิดแค่นั้นทุกวันนี้คือทำยังไงก็ได้ให้ประสบความสำเร็จให้เร็วเพราะว่าเป็นห่วงลูกๆค่ะ
เกิดเป็นอะไรขึ้นมาเราไม่รู้เลยว่าเขาจะอยู่ยังไงอยากมั่นใจให้เร็วที่สุดว่าเขาจะอยู่ได้ในวันที่แม่ไม่อยู่แล้วค่ะพึ่งหวังว่าเรื่องราวชีวิตของพึ่งแนวความคิดของพึ่งอาจจะมีประโยชน์บ้างนะคะกับท่านผู้ชมที่กำลังมีความคิดอะไรบางอย่างหรือว่ารู้สึกสับสนในการที่เราจะวางแผนการคิดของเรายังไงจัดระบบความคิดเรายังไงคือถ้าเราโกรธเกลียดใครใครทำให้เราเจ็บหรือว่าเสียใจเนี่ยเราให้อภัยได้ไหมเนาะสำหรับพึ่งคิดว่าถ้าเราสามารถให้อภัยเขาได้แล้วเราหยุดคิดถึงเขาได้เราก็หยุดคิดค่ะแล้วเราก็เอาเวลาตรงนั้นน่ะเอาสมองในส่วนที่จะต้องไปคิดโกรธแค้นเนี่ยมาคิดพัฒนาตัวเองมาคิดในสิ่งที่ดีๆให้กับชีวิตเราแล้วก็คนที่เรารักที่เขารักเราจริงๆให้ชีวิตเราดีขึ้นนะคะโดยที่ไม่ต้องเอาเวลาไปเสียกับส่วนนั้นนะคะมันก็เปลืองสมองด้วยเนาะเสียพลังงานด้วยค่ะเอาพลังงานบวกเข้ามาแทนพลังงานลบเหล่านั้นออกไปซะแม่เพิ่งว่าจะทำให้หลายๆอย่างดีขึ้นเนาะแล้วก็ลดปัญหาความรุนแรงลดปัญหาการอาฆาตแค้นต่อกันเนี่ยค่ะมันก็จะได้ว่าสังคมก็จะน่าอยู่ขึ้นเนาะชีวิตหลายๆอย่างก็จะมีความสุขมากขึ้นตัดได้ตัดไปเลยค่ะเลิกคิดไปเลยเนาะคิดแต่สิ่งดีๆกันดีกว่าแล้วก็นี่เลยค่ะเดี๋ยวพอหลังจากที่แม่พึ่งหยุดปั๊มนมแล้วแม่พึ่งก็จะกลับมาดูแลตัวเองเต็มที่เลยตอนนี้เริ่มแบบว่านะอัดสารอาหารที่มันสามารถทำให้ลดพุงได้เร็วขึ้นอีกเพราะว่าที่ผ่านมาก็ยังลดได้ไม่เต็มที่นะคะเพราะสารเขาเรียกวิตามินบางตัวที่จะช่วยเรื่องของระบบเผาผลาญเนี่ยแม่พึ่งทานไม่ได้เพราะว่าจะเอฟเฟกต์กับนมน้องตอนนี้จัดเต็มแล้วค่ะเดี๋ยวแม่พึ่งจะกลับไปหุ่นดีหุ่นแซ่บนี่รอเล่นค่ะจริงๆก็คือโฟกัสที่สุขภาพอะค่ะแต่ว่าเรื่องรูปร่างที่มันดีขึ้นกระชับขึ้นมันเป็นผลพลอยได้ค่ะก็แข็งแรงโดยที่ไม่ต้องพึ่งยาหมอเนาะเราใช้วิธีธรรมชาติบำบัดค่ะเอาธรรมชาติเข้าไปรักษาปรับระบบเผาผลาญแล้วก็เพิ่มภูมิต้านทานให้กับร่างกายเนาะและเซลล์เราก็จะแข็งแรงขึ้นอายุเซลล์เราก็จะดูเด็กลงเนี่ยค่ะแม่พึ่งเทียบเท่าเซลล์คนอายุ18โอ้สนใจอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมทักเข้ามาเลยค่ะสแกนมาเลยนะคะและเดี๋ยวแม่พึ่งติดต่อกลับไปแต่ว่าอดทนรอคอยกันหน่อยนะนี่ค่ะช่วงท้ายที่แม่พึ่งเกริ่นเอาไว้นะคะเป็นภาพของคือแม่พึ่งไม่อยากให้ทุกคนมองเป็นเรื่องโป๊รามกอนาจารนะคะอยากให้มองในความสวยงามของคนเป็นแม่ค่ะในธรรมชาติก็คือธรรมชาติจริงๆเนี่ยคือธรรมชาติเขาสร้างมาแบบนี้ค่ะพอถึงเวลาที่เราจะได้รู้สึกรักแม่มากขึ้นไหมเนาะท่านผู้ชมลองคิดดูเนาะรักแม่มากขึ้นรักแม่เยอะๆนะคะตัวเองอะโป๊ตัวเองเตรียมจานน้ำแก้ผ้าเนี่ย What are you แม่จะให้ดูข้างๆหัวมีนมันอย่างนี้เห็นไหมลูกมันจะเป็นปุ๋ยๆอย่างนี้เห็นปะเนี่ยก็คือนมมันอยู่ข้างในนะเต็มเลยนะคะอ้าวอย่าทั้งหัววอท่านเลยนะตอนเนี้ยปวดปวดกลัวเนาะวอท่านครับอย่าพึ่งลูกเดี๋ยวหัวน้องก็ท่านโตขึ้นมาเนี่ยมันจะวอกลูกลูกลูก what is this it's a baby okay มันเป็นมะเร็งเลยเนี่ยค่ะต้องอดทนอีกประมาณสักหนึ่งสัปดาห์เห็นภาพเลยแล้วก็ขำๆนะคะเป็นอย่างนี้ทั้ง3ท้องเลยค่ะนี่นาในท่านก็เป็นแบบนี้ค่ะน้องทำบุญก็เป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะค่อยๆแห้งไปแห้งไปแล้วก็จะกลับมาเป็นทรงเดิมนะคะเหี่ยวนิดนึงค่ะเหี่ยวหน่อยแหละแหมลูก4แล้วเนาะมันจะมาตึงๆอยู่ก็กระไรอยู่นี่ค่ะงั้นลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันค่ะสวัสดีค่ะ